สวัสดีครับผมครูอภิสิทธิ์โสรีกุลวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องกลวิธีในการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนไทยก่อนที่จะพูดถึงกลวิธีในการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนไทยต้องดูก่อนว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างมาดูกันนะครับนักเรียนคิดว่ากลวิธีการสร้างเสริมสุขภาพในสังคมไทยเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างผมก็คิดมาแล้วว่ามันเกี่ยวข้องกับกฎบัตรออสตาวานักเรียนรู้จักกฎบัตรออสตาวาไหมครับคืออะไรกฎบัตรออสตาวาก็คือกฎบัตรที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพโดยเป็นการประชุมกันที่กรุงออสตาวาประเทศแคนาดาโดยกฎบัตรนี้เสนอแนะว่าการดำเนินการเพื่อสุขภาพเนี่ยให้เป็นพื้นฐานของทุกประเทศในการนำมาเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนในชาติแนวคิดของกฎบัตรออสตาวาเนี่ยที่ประชุมตอนนั้นนะครับมีความเชื่อที่ว่าประชาชนทุกวัยองค์กรทุกอย่างทั้งองค์กรภาคเอกชนองค์กรอาสาสมัครรัฐบาลและองค์กรอนามัยโลกเนี่ยเห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพโดยการให้เกิดการร่วมมือกันเป็นยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพขึ้นมาโดยกล่าวในกฎบัตรนี้ว่าเป้าหมายสูงสุดของโลกก็คือประชาชนทุกคนมีสุขภาพดีทั่วหน้าแนวคิดของกฎบัตรออสตาวานะครับโดยปัจจัยพื้นฐานก่อนที่จะมีสุขภาพดีได้ต้องมีสิ่งเหล่านี้ก่อนนั่นก็คือ1สันติภาพ2ที่พักอาศัย3การศึกษา4อาหาร5รายได้6ระบบนิเวศที่มั่นคง7แหล่งทรัพยากรที่เพียงพอและความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันในสังคมกลวิธีของกฎบัตรออสตาวานะครับกฎบัตรออสตาวาเสนอแนวคิดออกมา5กลยุทธ์มีอะไรบ้างกลยุทธ์ที่1คือการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ2การสร้างสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการมีสุขภาพที่ดี3สร้างเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง4การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลและ5การปรับเปลี่ยนระบบสุขภาพและประเทศไทยเราล่ะนักเรียนคิดว่าประเทศไทยนำกฎบัตรออสตาวามาปรับใช้ไหมครับแน่นอนว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการที่นำกฎบัตรออสตาวามาปรับใช้โดยประเทศไทยเนี่ยได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อดำเนินการที่สอดคล้องกับการสร้างเสริมสุขภาพให้สอดคล้องกับกฎบัตรนี้ดังนี้ครับ 1. ครูจะยกตัวอย่างจากกลยุทธ์5กลยุทธ์ต่างๆเนี่ยให้สอดคล้องว่าในไทยทำอะไรบ้างกลยุทธ์แรกนะครับนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแนวคิดนะครับคือการเสริมสร้างสุขภาพให้มีความหมายกว้างกว่าการดูแลสุขภาพแต่ให้สุขภาพเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติโดยให้ทุกภาคส่วนเนี่ยตระหนักถึงผลกระทบของสุขภาพที่จะเกิดขึ้นโดยนโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพมีรูปแบบที่หลากหลายแต่ต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันตัวอย่างการดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพได้แก่การออกแบบกฎหมายการใช้มาตรการทางการเงินการใช้มาตรการทางภาษีและการปรับเปลี่ยนในองค์กรการดำเนินการเหล่านี้เนี่ยผสมผสานทำให้สุขภาพและสุภาวะเกิดการสร้างรายได้เป็นนโยบายทางสังคมที่เกิดความเสมอภาคยิ่งขึ้นและเป็นการดำเนินการร่วมกันทำให้มั่นใจว่ามีสินค้าบริการมีคุณภาพที่ปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้นและแนวทางในการดำเนินงานอย่างไรเพื่อให้เป็นรูปธรรมที่สุดโดยประเทศไทยเนี่ยได้กำหนดออกมาเป็น2แนวทางคือ 1.1 กำหนดนโยบายสาธารณะที่เชื่อมต่อการสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการทำลายสุขภาพเช่นนโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า 1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการกำหนดนโยบายสุขภาพยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะครับเช่นการควบคุมการสูบบุหรี่เราจะเห็นว่าบุหรี่เนี่ยมีนโยบายต่างๆที่เป็นกฎหมายในการบังคับเช่นไม่ขายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า18เป็นต้นนะครับหรือการส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงนโยบายการจัดผังเมืองที่ดีส่งเสริมการมีชีวิตสาธารณะเป็นต้นนะครับทีนี้เรามาดูกลยุทธ์ที่2การสร้างสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการมีสุขภาพที่ดีแนวคิดนะครับสังคมเราเนี่ยมีความซับซ้อนแต่เชื่อมโยงถึงกันและกันเป้าหมายสุขภาพก็ไม่สามารถที่จะแยกออกจากเป้าหมายด้านอื่นๆได้การที่คนกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเกี่ยวพันกันจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้เนี่ยทำให้การที่เราจะสร้างสุขภาพดีได้เราก็ต้องพัฒนาสิ่งแวดล้อมของเราให้ดีขึ้นมาก่อนได้นะครับโดยเขามีความพูดที่ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นลูกหลานของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมของเราที่เราอยู่เป็นอย่างไรพฤติกรรมของเราก็จะเป็นแบบนั้นแล้วแนวทางในการสร้างสุขภาพที่สนับสนุนการมีสุขภาพที่ดีของไทยเป็นอย่างไรนะครับก็คือมีระบบการเฝ้าระวังเตือนภัยการจัดการภัยพิบัติมีอุบัติเหตุและภัยชุมชนเช่นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมต่อสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัยมีโครงการที่คุ้มครองสุขภาพและประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงมีโครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมกลยุทธ์ที่3นะครับการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งการเสริมสร้างสุขภาพเป็นการทำงานในชุมชนที่มีประสิทธิภาพและจับต้องได้ด้วยกิจกรรมการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาการตัดสินใจการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการดำเนินการตามแผนเพื่อให้ชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น
หัวใจสำคัญของกระบวนการทำงานในชุมชนคือการเสริมสร้างมีพลังอำนาจของชุมชนซึ่งหมายถึงการที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกที่จะกลายเป็นเจ้าของของชุมชนเมื่อเรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของของชุมชนแล้วเราก็จะมีการควบคุมการดำเนินการต่างๆสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพในชุมชนของตัวเราเองได้แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งในประเทศไทยเป็นอย่างไรการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งมีอยู่3มาตรการนะครับมาตรการที่1ใช้มาตรการสร้างภาคีเครือข่ายและพันธมิตรในการเสริมสร้างสุขภาพในชุมชนยกตัวอย่างเช่นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลชุมชนให้เขาสามารถมีความสามารถในการดูแลตนเองและชุมชนของเขาได้ 2. มีการบูรณาการองค์กรทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถดำเนินการทางด้านสุขภาพที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันได้กลยุทธ์ที่2พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานและกลยุทธ์ที่3การสร้างเสริมความเข้มแข็งของระดับสุขภาพในระดับอำเภอบูรณาการและดำเนินงานในพื้นที่ให้ความสามารถจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบได้กลยุทธ์ที่4ก็คือการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลแนวคิดนะครับเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยมีความสามารถในการควบคุมสุขภาพของตนเองและสิ่งแวดล้อมและสามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เป็นผลดีต่อสุขภาพของตนเองได้มีการเตรียมความพร้อมสามารถเปลี่ยนแปลงในทุกช่วงวัยของชีวิตเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนเมื่อเกิดการเจ็บป่วยเรื้อรังหรือการบาดเจ็บในอนาคตการพัฒนาทักษะเนี่ยสามารถทำผ่านการศึกษาผ่านสื่อมวลชนหรือองค์กรอาสาสมัครต่างๆที่อยู่ภายในบุคคลสังกัดอยู่นะครับนี่เรามาดูในประเทศไทยแบ่งออกเป็น2กลยุทธ์ในเรื่องนี้ก็คือ1สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับบุคคลเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเช่นการเสริมสร้างการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนส่งเสริมการนำข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านสุขภาพเข้าไปผสมผสานกับกิจกรรมของชุมชนเพิ่มช่องทางสื่อสารเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพได้มากขึ้นมีโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของคนไทยในแต่ละช่วงวัยกลยุทธ์ที่2นะครับพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยประชาชนทุกวัยมีความรู้และการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวหรือในชุมชนนะครับและสุดท้ายการปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพแนวคิดนะครับบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพในระบบบริการสุขภาพเป็นบทบาทของทุกภาคส่วนที่ทุกคนมีส่วนในการรับผิดชอบซึ่งกันและกันโดยมีการปรับเปลี่ยนแนวทางมิใช่เพียงให้เรารู้สึกว่าสุขภาพเป็นแค่การรักษาเท่านั้นแต่สุขภาพต้องตอบสนองในการสร้างเสริมสุขภาพและมันจะสำเร็จไปไม่ได้เลยถ้าขาดการสนับสนุนจากบุคคลในชุมชนนี้เรามาดูแนวทางในการสร้างสุขภาพในประเทศไทยเป็นอย่างไรนะครับประเทศไทยมีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้ใน2กลยุทธ์ก็คือกลยุทธ์ที่1จัดกลุ่มบริการเบื้องต้นให้เป็นเครือข่ายการดูแลประชาชนที่อยู่ในเขตการรับผิดชอบร่วมกันและ2เพิ่มความสามารถของหน่วยงานในบริการทุกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเช่นเพิ่มแพทย์เฉพาะทางพัฒนาระบบเครือข่ายบริการส่งต่อระบบบริการการแพทย์แพทย์แผนไทยหรือแพทย์ผสมผสานนักเรียนอาจจะงงว่าสรุปแล้วไอ้กลวิธีกฎบัตรออตตาวาเนี่ยมันพูดถึงเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนของเราอย่างไรทีนี้ครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่ายๆโดยการยกตัวอย่างของกรณีบุหรี่ว่าในประเทศไทยเนี่ยมีการจัดการเกี่ยวกับกรณีบุหรี่อย่างไรให้สอดคล้องกับกฎบัตรออตตาวาย้อนถามนักเรียนครับว่านักเรียนยังจำได้ไหมว่า5กลยุทธ์ของกฎบัตรออตตาวาเนี่ยมีอะไรบ้างจำได้ไหมครับอ่ะทีนี้เรามาย้อนกันว่า5กลยุทธ์มีอะไรบ้างก็คือ1การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ2การสร้างสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนสุขภาพ3การสร้างเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง4การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลและ5การปรับเปลี่ยนระบบสุขภาพทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าในกรณีบุหรี่เขาทำกันอย่างไรยกตัวอย่างอันแรกครับการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพกรณีบุหรี่ก็มีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจำหน่ายบุหรี่เช่นไม่จำหน่ายให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีหรือไม่แบ่งซองจำหน่าย 2. มีการกำหนดมาตรการทางภาษีบุหรี่โดยเพิ่มภาษีของบุหรี่ให้มากขึ้นนะครับ 3. มีการโฆษณารายละเอียดอันตรายบนซองบุหรี่ที่เราจะเห็นบนซองบุหรี่เช่นสูบบุหรี่แล้วทำให้ฟันเป็นแบบนี้สูบบุหรี่แล้วทำให้เราตายเร็วขึ้นอย่างเงี้ยครับ 2. การสร้างสิ่งแวดล้อมเขาทำกันอย่างไรก็มีกฎหมายเรื่องการโฆษณาบุหรี่เช่นไม่มีการโฆษณาบุหรี่ในสื่อที่มันออกมาในรูปแบบต่างๆนะและการกำหนดสถานที่ปลอดบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะเช่นถ้าเกิดในพื้นที่สาธารณะเราไม่สามารถที่จะสูบบุหรี่ได้หรือถ้ามีแผ่นแปะว่าพื้นที่นี้ห้ามสูบบุหรี่ก็มีการใช้กฎหมายเข้ามาควบคุมเพื่อให้มีการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการปลอดบุหรี่กลยุทธ์ที่3การสร้างเสริมชุมชนให้เข้มแข็งเขาทำกับกรณีบุหรี่อย่างไรเช่นการให้บริการทางคลินิกเลิกบุหรี่การจัดบริการเลิกบุหรี่เช่นสายด่วนเลิกบุหรี่อะไรทำนองนี้ครับ 4. การพัฒนา
ทักษะส่วนบุคคลเขาทำอย่างไรในกรณีบุหรี่เช่นบริการสายด่วนลดบุหรี่ให้ความรู้เรื่องบุหรี่ในโรงเรียนแล้วก็มีการจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกหรือการให้ความรู้ผ่านโบรชัวร์หรือผ่านเว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้และสุดท้ายการปรับเปลี่ยนระบบสุขภาพกลยุทธ์ที่5เขาจัดการกับบุหรี่อย่างไรจัดกิจกรรมเลิกบุหรี่ในชุมชนเช่นชมรมเลิกบุหรี่หรือชมรม To Be Number 1ในการที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเลิกสูบบุหรี่ในสถานศึกษาเหล่านี้เป็นต้นเข้าสู่กิจกรรมของเราในวันนี้ให้นักเรียนเขียนแนวทางปฏิบัติกรณีสุราในประเทศไทยในความรู้สึกของนักเรียนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีการจัดการกับกรณีสุราอย่างไรโดยการใช้เช่นเดียวกันครับกลยุทธ์5กลยุทธ์ของกฎบัตรออตตาวาว่ากฎบัตรออตตาวาเนี่ยเขาจัดการกับการดื่มสุราอย่างไรฝากนักเรียนทำงานให้เรียบร้อยด้วยนะครับโดยการช่วยกันวิเคราะห์ว่าในประเทศไทยเนี่ยมีการจัดการกับสุราในกรณีของกฎบัตรออตตาวาอย่างไรทั้ง5กลยุทธ์สำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนในเรื่องนี้เพียงเท่านี้เจอกันครับหน้าครับสวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน